สวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีแล้วก็ขออภัยที่มาช้าไปนิดนึงด้วยนะครับก็สวัสดีวันจันทร์นะจ๊ะเมื่อกี้เกิดการผิดพลาดไปนิดนึงเนาะแต่ว่าเราก็ยังกลับมาอยู่นะจ๊ะต้องขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะแบบนิดนึงเสียเวลาไปประมาณ40นาทีนะครับครับผมโอเคเหมือนเดิมเลยนะครับเข้ามาดูอ่านแล้วตอนนี้เนาะก็กดไลค์กดแชร์ให้อ่านด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อนี้เลยด้านบนเลยก็คือ Mint Green Mint Green Hair Color ครับวันนี้นะครับคืออะไร Mint Green Hair Color วันนี้สีของเราก็จะออกเป็นสีออกมันมินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังโทนแต่ยังมีความเป็นโทนแบบโทนเย็นอยู่ใครที่นึกภาพไม่ออกเนาะจากแบ็คกราวด์ด้านหลังของอันนี้เลยเนาะก็คือสีจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราอาจจะนึกถึงอารมณ์แบบว่ามินนิดนึงไม่ว่าจะเป็นไอติมมินหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบรสมินทั้งหลายแหล่เลยเนาะสีเขาจะค่อนข้างจะออกเป็นสีเขียวๆที่จางๆแล้วก็มีความเป็นแบบเย็นๆแบบออกฟ้าๆนิดนึงเนาะมีความเขียวๆฟ้าๆใช่ไหมนะครับครับโอเคแต่ก่อนเราจะไปอะไรกันเนี่ยเราก็ขออนุญาตสวัสดีกันก่อนนะจ๊ะครับผมโอเคสวัสดีพี่สุรนาด้วยนะคะสวัสดีครับคนแรกคนแรกที่เข้ามาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะจ๊ะเข้ามาแล้วทักทายเราได้นะครับเราไม่กัดนะคะเราฉีดยาใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็บอกอ่านกันนิดนึงว่าเมื่อตอนที่เมื่อกี้นะคะที่เราเปิดคลิปช้าเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดเนาะใครที่เข้ามาแล้วสามารถบอกอ่านได้ยังได้ยินเสียงอยู่ไหมยังแบบว่าสัญญาการรับชมกระตุกไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเราเพิ่งทำการแก้ไขไปเมื่อตะกี้นี้นะครับก็อยากจะทราบว่าในส่วนของพี่ๆที่ดูกันเนี่ยยังติดขัดตรงไหนกันอยู่หรือเปล่าเนาะก็สามารถบอกอ่านแล้วก็โอดได้นะคะอาจจะเสียงไม่ชัดหรือว่าอะไรก็ตามก็สามารถคอมเมนต์บอกได้บอกได้เลยเพราะว่าเราจะได้ทำการแก้ไขเนาะจะได้แบบไปพร้อมๆกันอย่างนี้นะครับครับโอเคอันดับแรกอย่างที่หัวข้อของเราวันนี้ที่เราจะมาพูดกันนะครับนั่นก็คือสีจะเป็นในส่วนของสีผมแหละครับก็ยังเราก็ยังคงอิงกับคำว่าแฟชั่นของหน้าหนาวอยู่ถูกไหมโอ๊ตเพราะว่ารักษาแบบหน้าหนาวอยู่ใช่เราก็ยังรักษาความเป็นวินเทอร์อยู่ก็คือสีที่อย่างกับโอ๊ตเอามาแนะนำวันนี้จะเป็นสีที่จะอยู่ในโทนเย็นเหมือนกันนะครับก็คือจะเราจะยังไม่หนีไปไหน เราจะอยู่โทนนี้ก่อน เพราะว่าประเทศไทยยังไม่หมดของซีซั่นของหน้าหนาวเลยครับแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับอันได้อันกับโอ๊ตเนาะอีกประมาณน่าจะไม่ภายในก็อาทิตย์หน้าเนาะเราจะมาอัปเดตในส่วนของเทรนด์สีของปี2018แล้วแหละนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเทรนด์อะไรที่กำลังมาเทรนด์สีเฉดไหนที่เขากำลังเข้ามานะครับก็คอยติดตามกันเนาะเร็วๆนี้แน่นอนไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้านะจ๊ะครับผมนะเดี๋ยวเราอันก็โอจะมาอัปเดตให้ดูกันว่าสีของปี2018ปีหน้าช่วงเดือนมกราตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยเขามีสีอะไรที่กำลังมาบ้างนะครับของปีใหม่เลยเนาะโอเคเรากลับเข้ามาในหัวข้อของเราวันนี้กันก่อนเนาะก็คือสีมินต์กรีนหรือว่าสีเขียวมินต์นั่นเองเนาะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างที่อันบอกไปว่าสีเขียวมินต์เป็นสียังไงก็คือตามแบ็คกราวด์ด้านหลังนี้เลยใครที่นึกภาพไม่ออกให้ดูตามด้านหลังนี้เลยนะจ๊ะอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้คือถ้าเรามองเผินๆเนี่ยมันจะออกแนวแบบเขียวแต่คือถ้าเรามองแบบผ่านๆตามมันก็จะอารมณ์แบบฟ้าเปล่าอะไรอย่างนี้ฟ้าเขียวๆอะไรอย่างเงี้ย มันก็คือเกิดจากการที่เราเอาสีเขียวกับสีฟ้ารวมกันนั่นเองเนาะครับใช่นะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเรื่องวิธีการทำเนี่ยเราจะมาเข้าถึงเรื่องทฤษฎีที่มาที่ไปก่อนว่าสีนี้เนี่ยอันดับแรกเราจะต้องทำยังไงก่อนถึงจะลงสีนี้เราได้แบบเป๊ะโดยที่สีไม่เพี้ยนเนาะโอเคอันนี้ก็อันกับโอก็จะพูดกันทุกคลิปแหละว่าปัจจัยหลักในการปัจจัยหลักที่สำคัญในการทำสีก็คือการเคลียร์สีผมนั่นเองนั่นก็คือระดับความสว่างของพื้นผมเดิมนั่นเองนะจ๊ะอันบอกตรงๆว่าโอเคอันบอกเลยว่าสีนี้เนี่ยต้องทำการเคลียร์หรือว่าทำการฟอกเพื่อปรับระดับความสว่างของพื้นผมเนี่ยขึ้นมาให้อยู่ระดับประมาณระดับ9ระดับ10ขึ้นไปซึ่งระดับ9ระดับ10ในเม็ดสีผมของคนไทยมันต้องเป็นสีออกทองๆเหลืองๆซึ่งยังไงฟอกยังไงก็ยังติดเหลืองแน่นอนมันต้องมีความติดเหลืองมันอ่อนอยู่ถามว่าเฉดสีเนี้ยอาจจะพูดทุกทีเวลาทำพวกโทนแฟชั่นต่างๆพวกนี้นะว่าเขาต้องทำการหักล้างออกไหมจำเป็นจะต้องหักล้างด้วยแชมพูสีม่วงหรือว่าไปหักล้างเม็ดสีเหลืองออกไหมจำเป็นไหมจำเป็นนะครับจำเป็นมากใช่ไหมมันต้องจำเป็นเนาะบางทีเราเหมือนเราทำสีเทาอย่างงี้เนาะพอเวลามันมีเหลืองเยอะๆปั๊บสีเทามันมีความเป็นน้ำเงินอยู่พอลงไปปั๊บนั่นก็กลายเป็นเต็มแบบเทาเขียวอาจจะได้เทาไม่ได้แต่ว่าจะไม่ได้เทาที่เป็นประกายเทาชัดเจนจะเป็นจ
จะเป็นเทาที่ออกประกายเขียวครับเพราะว่าเราทำการเรายังไม่ได้ทำการหักล้างเม็ดสีเหลืองออกนั่นเองเนาะสีนี้ก็เช่นกันครับผมถ้าสมมติว่าเราฟอกจนถึงระดับ9แล้วเราไม่ทำการหักล้างเม็ดสีเหลืองออกลงไปเนี่ยเป็นยังไงครับอย่าลืมว่า สีที่เราจะทำวันนี้เป็นโทนเขียวถูกไหมครับถ้าเราทำลงไปสีที่เราทำเนี่ยเป็นโทนเขียวแล้วก็มีส่วนผสมของสีน้ำเงินด้วยนะครับไม่ใช่สีน้ำเงินวันนี้อาจจะผสมสีฟ้าลงไปด้วยนั่นเองเนาะครับถ้าเราลงไปในพื้นผมที่เรายังไม่ได้ทำการจัดการไอตัวเม็ดสีเหลืองออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงความเขียวอาจจะชัดขึ้นมาเลยก็ได้เนาะอาจจะเป็นเขียวไปเลยแบบว่าเขียวหัวเป็ดใช่มันอาจจะไม่ได้อารมณ์แบบเขียวมิ้นอาจจะเป็นเขียวที่เขียวไปเลยครับนะครับถ้าเราไม่ทำการจัดการในตัวหักหลังในตัวเม็ดสีออกก่อนเนาะนี่จากรูปเลยปล่อยผมวันนี้ขออนุญาตทำกับปล่อยผมนะครับอันดับแรกเราจะต้องทำการยกระดับความสว่างขึ้นไปที่ระดับ ถ้านับจากริมสุดเนาะก็คือผมริมสุดนี้เลยใช่ก็คือ ทำการฟอกยกระดับจนกว่าจะถึงระดับ9ซึ่งระดับ9อันนี้นี่ มีความบอกว่าสายหันความสายหันแบบสับสนนิดนึงอันนี้เลยก็คือริมนี้เลยนะครับคือริมสุดเนี่ยมันจะเป็นผมระดับปลอยผมที่อยู่ระดับ9ถ้าเราทำการฟอกถึงระดับ9แล้วดูจากในรูปเนี่ยเห็นไหมคือมันเหมือนจะขาวนะแต่จริงๆมันไม่ขาวถ้ามองดีๆเห็นปะมันยังมีความอมเหลืองอยู่อ่อนๆเราต้องทำการหักล้างสมมติเราฟอกได้ถึงระดับนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทำการหักล้างโดยการไม่ว่าจะเป็นแชมพูซิลเวอร์หรือว่าแชมพูสีม่วงของแองเจิลเราก็มีที่พี่อาจจะได้รู้จักกันแล้วเนาะหรือถ้าใครที่ยังไม่มีแชมพูตัวแชมพูสีม่วงเนี่ยอาจจะทำเป็นทรีทเมนต์ผสมแม่สีม่วงแล้วก็ทำการนวดหักล้างเจ้าตัวเม็ดสีเหลืองที่เห็นอ่อนๆเนี่ยออกก่อนแล้วเราค่อยไปเข้าขั้นตอนการลงสีนั่นเองนะครับวันนี้อาจจะมาพูดถึงโปรดักต์วันนี้ที่จะใช้เนาะไม่มีอะไรมากเลยครับวันนี้เลือกใช้เป็นสีไอคัลเลอร์เลยเลือกใช้น้อยมากเลยนะ สังเกตไหมว่าเวลาที่อ่านทำพวกสีตระกูลพวกสีแฟชั่นแบบว่าที่ใช้ระดับความสว่างที่เป็น9หรือว่า10ขึ้นไปส่วนใหญ่แล้วว่าอ่านจะเล่นเป็นสีไอคัลเลอร์เพราะอะไรครับบอสเพราะว่ามันไม่มีแอมโมเนียครับใช่แล้วเวลาที่เราจะทำสีแฟชั่นหรือว่าอย่างที่อ่านบอกไปว่าเราต้องทำการฟอกจนถึงระดับ9เนี่ยกว่าเราจะฟอกระดับ9ถามว่าฟอกรอบนึงได้ไหมไม่ได้แน่นอนต้องเป็น2รอบหรือ3รอบขึ้นไปถูกไหมครับและการที่เราฟอกซ้ำกันหลายๆรอบต่อให้เราใส่ตัวบำรุงอย่างของแองเจิลก็จะมีบรอนเคเตอร์เนาะถ้าเราใส่ลงไปต่อให้เราบำรุงก็แล้วความแห้งเสียถามว่ามันก็มีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นมันดีขึ้นใช่มันได้ระดับนึงแต่ว่ามันก็ยังมีความแห้งเสียอยู่ระดับนึงอยู่เหมือนกันเนาะถ้าเราทำการฟอกจนถึงระดับ9แล้วเนี่ยแล้วเราไปลงสีประเภทพวกอย่างเงี้ยครับที่ว่าเป็นสีถาวรที่ว่ามันมีไฮโดรเจนอยู่ด้วยแล้วก็ในตัวสีก็จะมีแอมโมเนียอยู่ด้วยเนี่ยอาจจะทำให้สุขภาพเส้นผมหลังการฟอกที่มันแห้งอยู่แล้วเนี่ยอาจจะแห้งลงไปหนักกว่าเดิมเนาะเราก็เลยเลือกใช้เป็นสีไอคัลเลอร์แทนเพราะว่าสีไอคัลเลอร์เนี่ยเขาไม่ต้องใช้ไฮโดรเจนผสมแล้วก็ในตัวสีเขาเนี่ยไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนียอยู่ครับจ้าแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ทำการเขาเรียกว่าอะไรทำสีผมบ่อยๆพวกผมสว่างเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนสีผมบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเฟดเร็วแน่นอนเนาะก็เลือกใช้เป็นพวกนี้แทนเพราะหนึ่งเลยเนี่ยภายใน1เดือนเขาจะเฟดตัวเฟดหมดแล้วก็เขาจะไม่ทิ้งปัญหาเวลาเราจะข้ามโทนหรือว่าเปลี่ยนสีนะครับผมโอเควันนี้สีที่เราเลือกใช้นะครับก็เป็นเบอร์10ไดลูทตามในรูปนี้เลยเบอร์10ไดลูทแล้วก็เบอร์5ที่เป็นสีเขียวเชมล็อกนะเบอร์นั้นก็คือเบอร์3แล้วก็เบอร์3ที่เป็นสกายบลูนั่นเองครับ3สีนี้ในอัตราส่วนวันนี้นะครับเราจะใช้เบอร์10 ml ครับออสเบอร์10ใช่ไหมครับเบอร์10เราจะใช้50 ml ไม่เป็นไรตามรูปก็คืออัตราส่วนอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ใช่เพราะว่าตอนแรกอันส่งมาคือ40 ml แหละแต่จริงๆแล้วคืออันอยากให้ตัวสีมันค่อนข้างที่จะจางก็เลยเพิ่มไดลูทตัวเบอร์10เข้าไปเป็น50 ml นะครับแล้วก็คือเราใช้เบอร์3ไป5 ml เบอร์3ไป5 ml แล้วก็เบอร์5จริงๆแล้วจริงๆจากในรูปอ่ะเขาจะเขียนว่า10 ml ใช่ไหมแต่จริงๆเบอร์5เนี่ยอาจจะใช้ประมาณแค่2 ml พอนะครับจดใหม่เนาะจดใหม่ก็คือเบอร์10 50 ml แล้วก็เบอร์5เนี่ย2 ml แล้วก็เบอร์3เพียง5 ml นะครับผมครับโอเคเดี๋ยวส่งไปเนาะใช่ครับโอเควันนี้จะไปภาคสนามนะจ๊ะ สวัสดีพี่ที่เข้ามาใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอาจจะมาช้าไปแบบว่านิดนึงสวัสดีคุณพี่สุพัฒนาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเรียกคำว่า
เรียกคำเดียวนะครับสวัสดีคุณการณภัทรเรียกคำเดียวเขาบอกให้เรียกคำเดียวก็เรียกคำเดียวสิโอ๊ตเรียกคำเดียวโอเคอย่างที่อ่านบอกไปว่าวันนี้อ่านจะใช้ปลอยผมที่อยู่ระดับ9ซึ่งนี่จากในภาพเนาะได้ๆๆไม่เป็นไรนี่จากในรูปนี่นะจากในกล้องนะครับก็จะเห็นความเป็นแบบเหลืองซึ่งเมื่อกี้ในรูปมันจะขาวแต่ของจริงเห็นป่ะมันยังดูมีความเหลืองอยู่ครับสมมุติว่าเราฟอกจนได้พื้นผมระดับนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอันจะบอกว่าเอาสักกี่ปอยดีสัก4ปอยเนาะนี่นะครับถ้าเราฟอกผมได้ระดับนี้เสร็จปุ๊บนี่นะเราก็จะทำการหักล้างเม็ดสีเหลืองออกก่อนอย่างที่อันบอกไปเนาะว่าสีผมสีนี้เนี่ยเขาต้องการพื้นผมระดับ9เราก็ต้องทำการหักล้างเม็ดสีเหลืองออกก่อนนะครับเราจะไปหักล้างเม็ดสีเหลืองออกด้วยแชมพูซินเวอร์ตัวนี้เลยนะจ๊ะหรือว่าแชมพูสีม่วงนั่นเองนะครับนี่โอเคก็ทำการไปสระนะครับทำการสระเลยครับสมมุติว่าปลอยผมอันเนี้ยอันได้ทำการฟอกอยู่ได้ระยะเวลาได้อะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการล้างผงฟอกออกถูกไหมครับอย่างนี้เลยสมมติว่าเนี่ยเราล้างผงฟอกออกนะนี่นะครับล้างผงฟอกออกให้สะอาดเสร็จปุ๊บเราไม่ต้องทำการฟอกซ้ำเลยเพราะว่าฟอกไปยังไงอ่ะเม็ดสีผมคนไทยก็ยังเหลืองอยู่ให้เราทำการหักล้างออกเลยครับด้วยแชมพูคือด้วยการสระผมนั่นเองใช่แต่ว่าที่ร้านใครถ้ายังไม่มีแชมพูตัวนี้เนาะอาจจะใช้เป็นทรีทเมนต์ผสมตัวเม็ดสีม่วงแทนนะครับครับนี่แต่ถ้าใครที่มีตัวนี้แล้วเนี่ยคือมันจะง่ายต่อการทำงานของเรามากๆเลยคือสระไปได้เลยนะครับเนื้อของเขาจะเป็นสีม่วงนี้เนาะครับสวัสดีคุณพี่วันเพ็ญด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพี่ยูคัทด้วยนะคะบอกว่าทำสีอะไรเอ่ยวันนี้นะครับเราทำสีเป็นมิ้นต์กรีนนะคะจะเป็นสีออกสีเขียวมิ้นต์นั่นเองสีเขียวมิ้นต์นั่นเองครับนึกถึงมิ้นต์นะคะผมสีมิ้นต์สีมิ้นต์ตายแล้วมันจะเป็นสีม่วงไหมเนี่ยไม่เป็นนะคะผมแล้วก็ขยี้ถามว่าต้องเขามีอัตราส่วนไหมไม่มีนะครับตัวนี้เขามีการทิ้งระยะเวลาไหมไม่มีนะไม่มีก็คือนวดจนกรอบมันจะได้ใช่อยู่ที่ว่าสระเนี่ยครับไปเรื่อยๆแล้วเราก็ดูโอเคหรือยังมันหลุดเท่าที่เราต้องการหรือยังตัวแม่สีไอตัวเม็ดสีเหลืองนะครับผมสวัสดีคุณณัฐดลด้วยนะครับไอณัฐพลด้วยนะครับสวัสดีครับน้องโสบิวตี้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่วาซาบินะครับบอกว่าช่างผมเป็นช่างผมค่ะอายุ10อายุงาน17บวกบวกบวกชอบของแปลกใหม่ๆค่ะชอบของแปลกชอบวิธีการชอบวิธีการแปลกๆใหม่ๆชอบของแปลกเออผมไม่ได้ชอบของแปลกใช่ไหมคุณพี่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะครับนี่พอเราได้ปุ๊บเราก็จะทำการล้างเหมือนสระผมทั่วไปล่ะครับปกติเลยสวัสดีคุณสมด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะดีใจจังมาทันพอดีอย่างทันอยู่ค่ะยังทันอยู่เลยวันนี้เรามาช้าไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับต้องขอโทษด้วยวันนี้แต่เราก็ยังมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะสวัสดีคุณพี่กันนิกาด้วยนะคะสวัสดีครับคุณพี่เรียกคำเดียวบอกว่าพอดีเลยเพิ่งซื้อมาใช้ที่งานจูเบลีบิวตี้ค่ะแม่นุชจ้ะแม่นุชแม่นุชเพิ่งซื้อไปใช่ไหมครับอ๋อนี่คุณแม่นุชใช่ไหมที่บอกว่าเรียกคำเดียวเนี่ยใช่ใช่อ๋อนี่อะครับก็คือตัวแชมพูซิลเวอร์ใช่ไหมที่แม่นุชซื้อไปเนาะครับนี่เลยวิธีการใช้ของเขาคืออันนี้คือวิธีนึงแล้วก็คือในส่วนของช่างใช้หักล้างสีเหลืองก่อนที่เราจะไปทำโทนหม่นหรือว่าสีแฟชั่นนั่นเองเนาะแล้วอีกวิธีที่สองเนี่ยจะเป็นในส่วนของลูกค้าและคุณพี่ถ้าสมมติว่าลูกค้าที่เขาทำโทนหม่นหรือโทนเทาเนี่ยเขาจะมีปัญหาบ่นกันแบบว่าหุยทำไมสีโทนหม่นหลุดเร็วจังทำไมเทาหลุดเร็วอย่างเงี้ยเนาะก็เราสามารถนะครับเอาเป็นตัวเนี้ยครับให้เขาใช้ต่อเนื่องได้สระคือเราสระแชมพูแทนแชมพูทั่วไปได้เลยก็เหมือนอย่างหัวอ่านเนี่ยครับหัวอ่านก็ทำการทำสีเทามาเหมือนกันแล้วอ่านก็สระด้วยแชมพูซิลเวอร์เนี่ยตลอดแทนแชมพูทั่วไปเลยเขาจะเป็นการเหมือนเขาจะเติมประกายหม่นอย่างเงี้ยครับเข้าไปในเส้นผมเนี้ยให้อยู่ได้นานขึ้นเนาะครับครับคุณพี่กนิกาถามว่าวันนี้ทำสีอะไรคะวันนี้นะครับเราทำสีมิ้นต์กรีนนะครับก็จะออกเป็นแบบสีออกเขียวมิ้นต์มิ้นต์เนาะเขียวมิ้นต์มิ้นต์ใครที่นึกภาพไม่ออกให้นึกถึงมิ้นต์นะครับผมใช่ครับไอติมมิ้นต์ของบางยี่ห้อก็มีสมัยนี้มันจะออกฟ้าๆเขียวๆใช่สิพี่ใช่นี่อันหักล้างแล้วนะครับโอเคมันจะพอเห็นภาพไหมนี่ป
รอยเดิมกับที่หักหลังแล้วบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเพราะมันเปียกอยู่อันได้เตรียมมาแล้วแหละนี่เลยนี่สังเกตดูดีๆนะครับว่าอันที่หักหลังแล้วเห็นไหมมันจะดูมีความขาวขึ้นมีความสมูทขึ้นแล้วก็ดูเห็นเหลืองน้อยลงนะครับผมส่วนอันที่ยังไม่หักหลังคืออันนี้เนาะยังเห็นเป็นความเหลืองๆอยู่นะครับนี่เลยนะคะคุณแม่นูตนี่คือหลักการใช้แชมพูสีม่วงนะผมสามารถเอาไปใช้ได้เนาะคุณแม่นูตซื้อไปแล้วคุณแม่นูตบอกว่าก็ใช้แบบงงๆอยู่ค่ะนี่แหละนี่แหละคือเทคนิคการใช้อย่างที่อันบอกไปว่าเขาสามารถใช้หักล้างก่อนการที่เอาลูกค้าไปทำแบบว่าทำสีแฟชั่นได้เนาะพวกตะกูลพาสเทลหรือว่าโทนหม่นได้ใช้หักล้างเม็ดเติมความหม่นเข้าไปใช้ได้2กรณีกรณีแรกคือหักล้างเม็ดสีเหลืองออกจากพื้นผมกับตัวกับกรณีที่2ก็คือเติมประกายหม่นกลับเข้าไปนะครับอย่างที่บอกไปพอเราฟอกได้ระดับ9แล้วล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการลงสีกันแล้วนะครับผมสีวันนี้ที่ใช้อย่างที่บอกไปว่าเบอร์10เบอร์5แล้วก็เบอร์3ของ Eye Color นี่ครับอันดับแรกอาจจะใส่เบอร์10ก่อนเบอร์10ใส่ไป50 ml ครับครับเบอร์10นะ50 ml คุณสมถามว่าแชมพูนี้หาซื้อได้ที่ไหนคะราคาประมาณเท่าไหร่คะเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจอะไรเลยอินบ็อกซ์มาได้เลยครับส่วนเรื่องราคาก็มิตรภาพแน่นอนครับที่อยุธยามีขายที่ไหนคะเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาถามได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินเราจะตอบให้อายุทยาไม่แน่ใจว่าร้านแสงจันทร์มีหรือเปล่านะครับลองไปดูได้ที่ร้านแสงจันทร์น่าจะมีนะครับใช่ไหมมีปะน่าจะมีนะครับน่าจะมีนะโอเคโอเคก็ทำการเบอร์10ไปเบอร์10ไป50 ml เราจะมีความเป๊ะตอนนี้ 47.2 แล้วมือมีความสั่นมีความเป๊ะอ่ะเกินไปจุด4กรัมเบาๆไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรให้อภัยนิดหน่อยให้อภัยเนาะต่อไปเราก็จะใส่เบอร์3ใช่ไหมครับเบอร์3เนี่ยใส่ลงไป5 ml นะครับใช่ครับเบอร์3 5 ml ก็จะเป็น55นี่เลยโอ้ตายนิดนึงต่อไปนะครับก็จะเป็นเบอร์5สีเขียวนะครับใส่ลงไป2 ml พอก็จะเป็น57นะครับผมคือมันมีข้อดีมากคือแบบถ้ามีตาช่างแบบเราทำงานได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะมากเลยเพราะว่าบางทีแบบคือข้อดีของตาช่างบางทีลูกค้าสมมุติว่าอ่านไปทำผมกับโอ๊ตเงี้ยร้านโอ๊ตใส่ตาช่างใช้ตาช่างในการทำงานครับและอ่านเป็นลูกค้าใช่ไหมพออ่านทำเสร็จปุ๊บเดือนนึงอ่านกลับมาทำอ่านจะเอาสีเดิมเงี้ยโอ๊ตก็จะมีการจดไว้นะว่าสีหัวอ่านตอนนั้นอ่านโอ๊ตช่างไปเท่าไหร่ใช้สีนี้ไปกี่ ml 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 อย่างนี้เนาะแล้วเวลาที่เรากลับไปอีกลูกค้ากลับมาทำอีกเงี้ยมันก็จะได้สีที่เป๊ะเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นบางร้านแบบสีถ้วยเดียวในโลกนะคะจะบอกให้สีถ้วยเดียวในโลกคือ คือผสมเรียบร้อยแล้วรอบที่2ไม่ได้เหมือนเดิมมั้ยซะนะครับ หลักการใช้ eye color ก็ไม่มีอะไรมากถ้าสมมุติว่าเราอยากได้โทนสีที่มันอ่อนกว่านี้อย่างที่อย่างบอกไปว่าเมื่อกี้อย่างใช้เบอร์10ใช่ไหมทุกคนจะรู้กันถ้าคนได้ลองใช้ eye color เนาะว่าเบอร์10เขามีหน้าที่ไว้เจือจางพวกเบอร์ต่างๆเลยสมมุติว่าเราผสมเฉดสีที่เราได้แล้วเนี่ยเราอยากได้โทนที่มันจางๆเราก็เอาสีเงี้ยเข้าไปเจือจางก็เหมือนอารมณ์แบบเราอยากได้พาสเทลเราก็สามารถเอาเบอร์10ไปได้เอาไว้เจือจางนั่นเองนะครับสมมุติว่าดูจากสีในถ้วยนี้นะครับเราอยากได้ให้มันอ่อนกว่านี้เราก็เบิ้ลเบอร์10เข้าไปได้อีกเมื่อกี้ใส่ไป50อาจจะใส่ไป60 70อย่างเงี้ยก็ได้นะครับอยากให้มันสีอ่อนเข้าไปกันอีกแล้วก็ใส่เบอร์10ใช่ใช่ใช่แล้วนะครับครับคืออันจะสนุกมากเวลาเล่นสีไอคัลเลอร์เขาจะไม่มีตาส่วนที่ตายตัวนะครับคือให้เราดูจากสีที่มันโชว์ขึ้นมาในถ้วยนี้เลยนะครับถ้าเราปรับระดับความสว่างได้แล้วของพื้นผมเนี่ยเราผสมสีอะไรอ่ะคือตามถ้วยเลยครับลงไปมันก็จะได้เฉดสีตามถ้วยเลยใช่แล้วครับคุณนุชบอกว่าดีมากเลยซื้อมาก็ไม่รู้วิธีใช้พอดีขอบคุณคุณมากค่ะครับหลายๆคลิปอันได้บอกไปแล้วเนาะเรื่องไอ้ตัวแชมพูซินเวอร์ใช่คุณแม่นุสามารถไปดูได้นะครับนี่เสร็จปุ๊บตอนนี้เราก็จะทำการลงกับปลอยผมอย่างที่อันบอกว่าลงไปกี่ช่อครับวันนี้ลงซักวันนี้อันจะลงให้ดูสัก 3-4 ช่อละกันจะได้เห็นกันเนาะเท่า 3-4 ช่อเนาะ
โอเคนี่นะคะรอยผมที่เราหักล้างแล้วก็จะเห็นว่าแบบจากเมื่อกี้ที่เป็นแบบเหลืองก็จะเห็นความแบบมีความสีทองสมมุติขึ้นเนาะนี่สีเดิมเห็นไหมชัดเลยอันนี้สีเดิมอันนี้คือหักล้างแล้วนะครับเห็นชัดเลยนะจ้ะสีช่อวันนี้อยากจะลงให้ดูสีช่อนะครับครับครับได้ครับพี่ก็ทำการลงไปนะครับนี่สวัสดีคุณพี่อัญชลีด้วยนะครับสวัสดีครับธนากรด้วยนะครับสวัสดีคุณพี่บิวบัวเทียนด้วยนะครับ เริ่มอ่านผิดแล้วใจเย็นๆนะโอ้ใจเย็นนะนี่เลยลงไปเลยนะครับสวัสดีคุณพี่ไมซูรีด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะ ครับก็ทำการลงไปสีช่อสีช่อวันนี้อยากจะให้ดูสีช่อเพราะว่าทำในปลอยผมเนาะอาจจะทำให้ดูเยอะหน่อยครับอยากจะไม่เห็นกันนะครับก็ไปให้ทั่วนั่นแหละใช่สวัสดีคุณฮานีด้วยนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับพี่ไม่กัดนะครับฉีดยาแล้วนะครับ รู้สึกทุกคนแบบหายเงียบกริบเลยเราไม่รู้แบบจะคุยกับใครเลยรู้สึกเงียบเหงาคุยกับเราได้นะหรือแบบท่านใดที่แบบมีปัญหาเรื่องการทำผมเกี่ยวกับการทำผมต่างๆก็สามารถถามเราได้หลังๆมานี่อ่ะไม่ค่อยเห็นพี่เขาถามกันเลยใช่เขาแบบดูเราอย่างเดียวเราก็ไม่รู้จะคุยกับใครไงรู้สึกว้าวเว้ยนี่นะครับเห็นสีในถ้วยกับสีที่อ่านลงไปไหมเห็นปะว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอย่างที่อ่านบอกไปเนาะว่าสีมันก็จะเป็นไปตามที่เราลงไปเขาเรียกว่าอะไรอะสีมันก็จะเป็นใช่เป็นเหมือนอย่างที่โชว์อยู่ในถ้วยเลยครับสีผมถ้าเราแบบว่าปรับระดับความสว่างของพื้นผมได้ระดับแล้วเนาะนี้เราก็จะทิ้งระยะเวลา20นาทีเท่านั้นเองการทำงานของไอคัลเลอร์คือ20นาทีขั้นต่ำนะครับผมครับมีไหมครับพี่ไม่มีนาฬิกาจับเวลาหรอมีสิเห็นปะนี่นะจ๊ะโอเคเราก็จะทิ้งระยะเวลา20นาทีนะครับ20นาทีครับทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อไปไหนนะครับสียังไม่เสร็จนะครับ มีการบังคับอย่างนี้ด้วยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หรือยังจ้ากดไลค์กดแชร์สำหรับพี่ที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันแล้วช่วงเวลาที่เราเล่นเราเบื่อแบบว่าการแจกรางวัลแบบเดิมๆเนาะเราก็เลยแบบว่ามีการเปลี่ยนกติกาในการแจกนิดนึงให้พี่ๆได้ลุ้นกันได้แบบว่ามีการแบบว่าตบกระจายกันเล็กน้อยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเล่นเกมทายตัวเลขกันเหมือนคลิปที่แล้วกันก็คือว่าโอ๊ตพูดดูไม่น่าตื่นเต้นเลยอ๋อเหรอเออฉันรู้สัตว์เปิดใหญ่เป็นรัชดาลัยอ่ะเธอเล่นใหม่ตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นนิดนึงกดไลค์กดแชร์กันหรือยังกดไลค์กดแชร์ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันแล้วเกมเราเล่นง่ายๆโดยที่ไม่ต้องตอบคำถามอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นเราจะแจกกันแบบง่ายๆชิคๆคูลๆกันไปนะจ๊ะครับต้องเป็นเมจิกเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะก็เมื่อตอนคลิปที่แล้วที่โอเล่นไปอาจจะดูไม่ค่อยตื่นเต้นคลิปนี้มีอาจจะทำให้มันดูน่าตื่นเต้นขึ้นมาอย่างนี้งั้นช่วงเวลาที่รอแบบพี่เขาก็เราก็ตอบคำถามกันดีกว่าเนาะได้มีพี่ถามมาใช่ไหมพี่สมบอกว่าชอบรายการนี้มากเลยค่ะได้ความรู้ใหม่ดีมากเลยขอให้มีแบบนี้ไปนานเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณเช่นกันนะครับพี่ส้มขอบคุณรู้สึกการติดตามด้วยอันเพิ่งจะเห็นพี่ส้มบอกว่าพี่ส้มเพิ่งมาดูของเราเมื่อไม่กี่คลิปนี้เองเนาะเมื่อคลิปก่อนๆรู้สึกพี่ส้มจะบอกเพิ่งเข้ามาคลิปแรกนะครับก
ก็โอเคก็ฝากเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอย่างนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวอันก็จะมาแนะนำเทคนิคที่เกี่ยวกับในส่วนของช่างใช้ได้จริงในซาลอนเนี่ยเอามาให้พี่ๆเนี่ยได้ดูกันอีกเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้น้อยใจไม่เคยได้งอนงอนงอนพี่เลยอย่าเพิ่งงอนอย่าเพิ่งงอนพี่ต้องตอบคำถามให้ถูกไม่ก็คลิปนี้ก็ไม่ได้เล่นตอบคำถามแล้วไงโอเดทอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คลิปนี้เล่นง่ายๆเนี่ยคุณพี่รอเล่นได้เลยใช่คุณพี่รอเล่นได้เลยรอเล่นได้เลยนะจ๊ะคุณพี่รักมีบอกว่าสวัสดีค่ะเพิ่งมาสีเบอร์อะไรคะวันนี้นะครับเราใช้สามสีนะครับก็คือสีไอคัลเลอร์เบอร์ห้าเบอร์สิบแล้วก็เบอร์สามครับใช่ค่ะส่วนเรื่องอัตราส่วนเนี่ยอันใช้เบอร์10ลงไป50 ml แล้วก็เบอร์3 5 ml แล้วก็เบอร์5เนี่ย2 ml ครับผมลงไปในปลอยผมอย่างในรูปนี้เลยนะจ๊ะทิ้งระยะเวลาตอนนี้กำลังทิ้งอยู่20นาทีนะครับผ่านไปแล้วประมาณ3นาทีโอเคงั้นเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าโอเคโอเคเนี่ยพี่โสบอกว่ารอค่ะรอโอเคเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่ารอบที่แล้วโอ๊ตเขียนไปแล้วรอบนี้อันจะเขียนอันเขียนได้0ถึง100นะครับผม0ถึง99 0ถึง99นะอ่ะฉันเขียนหนูจะเขียนแล้วนะหนู หนูเท่านี้เลยเหรอหนูตัวใหญ่ไปบางทีอะให้พี่ๆหรือว่าอ่านเขียนก่อนแล้วให้เขาทายหรือว่าเขาทายก็ได้เข้ามาเลยดูไงเขียนก่อนเนาะเดี๋ยวรออ่านเขียนนะครับตอนนี้อ่านเราก็ทำตัวร้อนถ้ามันคิดโกงตกมันได้นะพี่อ้าวโอเคเขียนแล้วครับทายเข้ามาได้เลยตั้งแต่เลข0จนถึง99ทายมาเลยจ้าทายมาทายมาทายมานะครับวันนี้เราจะแจกอะไรนั่นสิยังไม่บอกพี่เขาเลยว่าแจกอะไรให้เขาเล่นเกมแล้วแหละแจกอะไรเลยสีแจกเป็นสีไอคัลเลอร์สีไอคัลเลอร์เบอร์อะไรดีเบอร์5เบอร์5แจกเบอร์5เบอร์5ที่เป็นสีเขียวเราให้เวลาอีกเอามาให้ดูสีเบอร์5ที่อ่านใช้ไปวันนี้นะครับได้ได้ได้อือฮึมีคนถูกหรือยังยังเลยยังไม่มีคนถูกนะจ๊ะจะบอกให้มีพี่คนนึงบอก38 38ก็ยังมากไปครับยังไม่ถูก56มากไปครับ29กับ8อ่ะ29นี่ก็น้อยไปครับ8น้อยไป72มากไปที่โส09น้อยไปจ้าแล้วเธอคุณพี่รุจิลา16ก็ยังน้อยไปครับคุณพี่โมพี่โม27ก็ยังน้อยไปจ้าไปนะครับต้องมาดูกันพี่อัญชนา85น้อยไปยังไม่มีใครทายถูกนะคุณพี่อ้ํา20น้อยไปคุณพี่โมมา56น้อยไปจ้าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ76มากไปจ้าไหนเอ่ยและจะบอกว่ามีคนตอบถูกแล้วใครอ่ะเธอนี่ไงทำไมเน็ตของฉันไวไปใช่ไหมทำไมของฉันมันยังไม่ลานเลยทำไมของเธอไม่ลานเราให้สิทธิ์ iPhone แล้วกันอุ้ยเราให้สิทธิ์ Apple แล้วกันนี่คนใช้ Apple บอกว่ามีคนได้รางวัลแล้วนะจ๊ะมีคนตอบถูกไปแล้วนะครับก็คือเลขแตมตามแตมอ้าวตายแล้วนี่37 37นะคะคนที่ตอบถูกนั่นก็คือคุณพี่อุ้มใจดีนะจ๊ะเห็นกันหรือเปล่าเห็นกันหรือเปล่าเห็นไหมแต่แล้วแต่แล้วพี่ค้าปรับกล้องนิดนึงค่ะอาจจะได้จ้ะอาจจะเดี๋ยวนะมันลันไปยังโอ้ยน่ากลัวหน้าตัวเองเหรอเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมคุณพี่อุ้มใจดีนะครับเลข37นะครับตอบถูกไปนะเอาไปไหนแล้วล่ะอ๋อนี่นี่นะครับโอเคตอบถูกไปแล้วพี่เรียบรีบปรับกล้องกลับมาปรบมือปรบมือนะคะผมให้กับคนที่ทายถูกและก็ดวงดีเฮงมากเลยวันนี้นะจ๊ะเลขก็คือเลข37นะครับผม37คุณพี่อุ้มใจดีตอบถูกไปเราก็จะแจกไปเลยสีไอคัลเลอร์เบอร์5เบอร์5ก็คือสีเขียวตัวนี้นะคะไปเลย1รางวัลแล้วจะบอกว่าอย่าเพิ่งหนีเราไปไหนนะเดี๋ยวเรามีเล่นอีกรอบนึงนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนกันอย่าเพิ่งไปไหนกัน
อันดับแรกอย่างที่อ่านบอกไปใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เสร็จปุ๊บก็ดูความรู้ที่อ่านกับโอ๊ตเนี่ยเอามาให้ไปเพลินๆพอเพลินเสร็จปุ๊บเราก็จะมีทำการแจกตรงนี้นะจ๊ะเราจะไม่มีการแบบว่ามานั่งตอบคำถามท้ายคลิปกันแล้วเนาะมันเอาอะไรอย่างนี้โอเคครับมาดูคำถามต่อไปเลยดีกว่าคุณพี่อุ้มเขาเพิ่งเข้ามาด้วยนะจะบอกว่าเขาเพิ่งเข้ามาแล้วเขาก็ทายถูกเลยจ้าอย่างที่อันบอกไปเนาะว่าดวงคุณพี่ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอบอกว่าผมก็ตอบ37พี่ตอบช้ากว่าเขาไงคุณพี่อันจะบอกอย่างนี้ว่าอันต้องขออนุญาตอิงจากมือถือเมื่อกี้ตอบเป็นคำถามเมื่อกี้ดูจากมือถือน้องโอ๊ตก็ต้องวันนี้ก็ต้องดูเป็นมือถือของน้องโอ๊ตไปแล้วแหละเนาะมือถืออันนี้จะไม่ดูเพราะว่าเมื่อกี้เราทำการแจกรางวัลไปนี่จะเป็นดูจากมือถือน้องโอ๊ตนะครับขออนุญาตเพราะว่าบางทีเน็ตเนาะใช่ไหมครับที่ทีมงานเขา มันจะอารมณ์แบบว่าเน็ตช้าจะรันกันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเนาะคุณพี่เขาบอกว่าแบ่งผมครึ่งหลอดเลยต้องบอกว่าไม่เดี๋ยวพี่ไปตัดหันเอากับพี่เขาเอาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีแจกเรื่อยๆนะคะผมเข้ามาดูกันแล้วก็เล่นตามกติกาที่เราแจกอยู่แล้วง่ายๆเราเป็นคนง่ายๆครับคุณพี่รุจิราบอกว่าเทรนด์สีผมปี61สีอะไรคะต้องรอติดตามพี่รอติดตามเพราะว่าอันได้มีการเริ่มไอ้นี่แล้วเนาะใช่ได้คุยกับพี่ทีมงานแล้วตอนนี้เริ่มหาแบบอยู่นะครับใช่ก็คือเดี๋ยวเราจะมาอย่างที่อันบอกไปว่าถ้าไม่ภายในอาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าแน่นอนเนาะอันจะมาอัปเดตในส่วนของสีเทรนด์สีที่จะมาในปี2018ครับนะครับผมจะบอกว่ามันเป็นช่วงต้นปีดีกว่าเนาะเพราะว่า1ปีเนี่ยซีซั่นของสีอ่ะเขาจะมีแบบว่าเปลี่ยนไปตามแฟชั่นใช่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าสีผมก็เช่นกันเนาะเขาก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะครับผมคุณแม่นุ่นบอกว่าไปเข้าห้องน้ำค่ะมาไม่ทันเสียใจด้วยพี่คุณแม่นุ่นรอก่อนต้องรอก่อนต้องรอก่อนเดี๋ยวเราจะแจกอีกนะจ๊ะช่วงระยะเวลารอสีตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบประมาณเกือบสิบนาทีแล้วแหละนะครับเทพี่กับพี่เขาบอกว่าอะไรนะบอกแบ่งมาครึ่งหลอดใจเย็นๆนะคุณพี่อย่าตีกันทำสีมึงบ้างค่ะอะไรคืองงอะไรนะไหนคุณพี่ดีนามนใสบอกว่าอะไรเอ่ยขอคำถามใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์ไม่ทำสีม่วงบ้างคะอ๋ออาจารย์ไม่ทำสีม่วงบ้างคะจริงๆสีม่วงเราก็ได้ทำไปแล้วเนาะใช่ใช่แต่ว่าเราทำไปประมาณเฉดเดียวจริงๆม่วงเขาจะมีหลายเฉดครับเพราะว่าทำไมเขาถึงมีหลายเฉดเพราะว่าสีม่วงอ่ะเป็นสีที่เกิดจากสีโทนเย็นและโทนร้อนรวมกันได้สีม่วงเนาะเขาก็จะมีม่วงแบบเป็นโทนออกเย็นๆแล้วก็ม่วงออกโทนร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ดูกันว่าม่วงแต่ละเฉดมีอะไรบ้างนะจ๊ะอุ้ยคุณพี่ตัวเล็กมากเลย ต้องใส่แว่นขยายมองไม่ชัดเลยทีเดียวไม่มีคำถามกันเลยหรอขอดูวนคำถามอีกรอบนึงอ่ะได้อ่ะโอดูดิมีพี่ท่านคำถามไหมอ๋อเมื่อกี้คุณพี่ปัททวีทิ้งคำถามไว้บอกว่าอยากรู้วิธีการล้างดำค่ะต้องบอกว่าหลายเทปเนาะที่เราพูดไปว่าการอย่าให้ฉันเสียใจเย็นในหลายเทปนะครับที่เราพูดไปก็คือว่าวิธีการล้างดำหรือว่าล้างแบตเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงคือแบบบางทีเราลงผงฟอกเนี่ยลงรอบแรกมันก็ไม่ได้เท่ากันนะครับมันก็จะออกเป็นด่างๆดวงๆทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขนะครับก็คือว่าเราลงสีเสร็จปั๊บเราจะเห็นความด่างมันไปแล้วเราก็ลงสีใหม่ทับอีกรอบนึงก็คือลงบริเวณผมที่คอทึบกว่าค่อยๆดูไปเรื่อยๆเกลี่ยไปเรื่อยๆส่วนไฮโดรเจนที่เราใช้นะครับผมปกติผมก็จะใช้ประมาณ 6% หรือว่า 3% ขัดไปเรื่อยๆมันจะเซฟผมได้ดีกว่าด้วยครับนะครับหมายถึงการฟอกล้างดำเนาะที่พี่พูดเมื่อกี้ในการฟอกล้างดำครับอย่างที่น้องโอ๊ตพูดไปเลยก็อันดับแรกไฮโดรเจนเล่นแค่6กับ3อันดับแรกน่าจะใช้แค่อาจจะใช้6ก่อนซึ่ง6มันจะมีความแรงกว่า3เนาะแต่มันไม่ได้แรงขั้นแบบ9กับ12ทุกคนจะรู้ดีเนาะคนที่ได้ลองใช้ 6% ในการฟอกเนี่ยก็อาจจะใช้ 6% อย่างที่น้องโอ๊ตบอกอัตราส่วนอาจจะเป็น1ต่อ1แล้วก็ลงดู1ช่อเต็มๆเลยให้ดูเสร็จปุ๊บพอ
ทิ้งระยะเวลาได้เป็นล้างเนี่ยความด่างเกิดขึ้นแน่นอนอันบอกตรงๆว่าเวลาล้างดำเนี่ยยังไงอ่ะฟอกรอบแรกฟอกไปแล้วเนี่ยพอเราล้างผมมาความด่างเกิดขึ้นแน่นอนรอบ2อย่างที่น้องโอ๊ตบอกไปว่าอาจจะดรอปอัตราส่วนของไฮโดรเจนที่ว่าเป็นอาจจะใช้ 6% อยู่ได้แต่อาจจะ1ต่อ1ไม่ได้แล้วอาจจะลงมาเป็น1ต่อ 1.5 หรือว่า1ต่อ2แทนนะครับผมอัตราส่วนมันจะเป็นอย่างนี้1นี่ก็คือผงฟอกต่อ1ต่อ 1.5 หรือว่าต่อ2เนี่ยก็คือตัวไฮโดรเจนนะครับผมครับผมก็อาจจะลงอย่างที่น้องโอ๊ตบอกคือจุดที่มันเข้มกว่าให้ลงจุดเฉพาะจุดนั้นไปก่อนจนกว่าคือลงซ้ำหลายๆรอบจนกว่าความสว่างเขาจะเท่ากับช่อที่เหลือจุดที่มันสว่างกว่าขัดไปเรื่อยๆนะใช่พอมันเท่ากันหมดเสร็จปุ๊บเราก็ดูเลยว่าได้ระดับความสว่างที่เราต้องการหรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ทำการฟอกซ้ำโดยลงตั้งแต่เขาเรียกว่าลงได้ทั้งช่อเลยไม่ต้องมานั่งลงเฉพาะแต่ถ้าผมเขาไม่ไหวแล้วจริงๆก็หยุดไปก่อนดีกว่าใช่ไหมครับจริงๆการล้างดำอ่ะอันดับแรกที่ช่างต้องเจอเวลาแบบมันจะต้องนานมากแน่นอนนะครับผมความด่างเจอแน่นอนแล้วก็เหตุผลของคนย้อมดำมาไม่เหมือนกันบางคนเสียมากๆอาจจะรับปริญญามาใช่หรือว่าอาจจะทำสีแว็กมาก็แล้วแต่นะครับผมสภาพผมบางทีจริงๆการล้างดำมันไม่ได้ยากแต่คือสุขภาพเส้นผมมันไปต่อไม่ได้มันก็เลยทำให้ดูยากนั่นเองนะครับผมครับผมใช่มาดูคำถามต่อไปนะครับบอกว่าขอทวนการทำสีอีกรอบหน่อยครับได้เลยครับอ่ะโอ๊ตวันนี้นะครับเราทำสีเป็นมินต์กรีนแฮร์คัลเลอร์นะครับก็จะเป็นสีออกมีความเป็นมินต์มินต์ดูจากฉากด้านหลังเราได้เลยนี่ก็คือเฉดสีที่เรามาแนะนำกันวันนี้จะเป็นออกสีมินต์มินต์นะครับใช่ส่วนสีที่เราใช้วันนี้นะครับก็มีอยู่3เบอร์ก็มีสีเบอร์5เบอร์3แล้วก็เบอร์10ครับครับผมอัตราส่วนยังไงครับอันอัตราส่วนเบอร์10วันนี้อาจจะใช้เบอร์10ตัวไดลูทเป็นหลักเพราะว่าเราอยากได้สีที่มันค่อนข้างที่จะคล้ายๆในรูปก็คือออกจางๆก็คือใส่ไปเท่าไหร่ครับเบอร์10เบอร์10อันใช้ไปวันนี้50 ml นะครับผมแล้วก็เบอร์3เนี่ยที่เป็นสีฟ้าอันใช้ไป5 ml นะครับแล้วก็เบอร์5ที่เป็นสีเขียวเนี่ยอันใช้ไป2 ml นะครับผมอันนี้ก็ทิ้งระยะเวลา20นาทีจากในรูปนี้เลยตอนนี้ผ่านไปแล้วเหลืออีก6นาทีเท่านั้นเองนะครับคุณพี่ละไมบอกว่าอดดูเบยอดดูอะไรพี่อดดูอดดูอะไรเรื่องโอเคเดี๋ยวเราเห็นพี่มันไม่มีคำถามแล้วเนาะไม่มีคำถามแล้วโอเคเรามาเล่นเกมกันต่อรอบ2รู้สึกว่าเราจะอยากแจกมากเลยใช่ไหมเนี่ยใช่อยากแจกอยากรอบนี้ฉันจะเป็นคนเขียนเองอ่ะได้แต่ได้ได้เลยได้เลยรอบนี้น้องโอจะเป็นคนเขียนนะคะผมใครมีเจ้าที่ที่ร้านก็ไหว้เจ้าที่ก่อนเนาะเป็นญาติกับเจ้าที่เนี่ยแรงกว่าเจ้าที่เพราะชอบแย่งซีนอะไรอย่างนี้โอเคต่อไปครับผมจะทำการเขียนแล้วนะครับค่ะเขียนเลยอะไรดีนะแล้วแต่เลยเดี๋ยวก่อนที่จะเขียนแจกอะไรก่อนขอคิดก่อนเมื่อกี้เราแจกสีเบอร์ห้าสีเบอร์ห้าไปแล้วใช่ไหมรอบนี้เราจะแจกสีอีกไหมเบอร์แต่เปลี่ยนเบอร์ดีกว่าเอาไงดีเราจะแจกเป็นเบอร์เป็นเบอร์ก็ได้เป็นเบอร์ก็ได้นะเมื่อกี้ได้ทำการจัดสีเบอร์5ไปคุณแม่คุณพี่อ้ําพี่อ้ําหรือพี่อุ้มใจดีเนี่ยได้ไปเนาะครับต่อไปอันก็จะแจกเป็นสีเบอร์3ดีกว่าเบอร์3ที่ใช้ทำวันนี้นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูเบอร์3ก็คือสีฟ้านั่นเองสีฟ้าสกายบลูโอเคเดี๋ยวรออ่านก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวโอจะเขียนแล้วเขียนเลยครับโอเขียนได้เลยพี่อุ้มบอกว่าตอบอีกได้ไหมจ๊ะตอบได้พี่ตอบอีกได้นะจ๊ะถ้าพี่ดวงดีนะถ้าพี่ดวงดีนะคุณพี่ละไมบอกว่าเพิ่งเปิดมากำลังทำบอลเคราตินให้ลูกค้ามาเอาของขวัญก่อนพี่มาตอบของขวัญก่อนโอเคครับเดี๋ยวโอจะทำการเขียนแล้วนะครับนี่นะครับนี่เบอร์สามเป็นสีสกายบลูเรียบร้อยครับคุณโอ๊ตเขียนเรียบร้อยคุณโอ๊ตคุณพี่ตอบมาเลยครับคุณโอ๊ตเขียนเสร็จแล้วคุณโอ๊ตเขียนเสร็จแล้วครับไล่มาเลยเอามือถือน้องโอ๊ตเป็นหลักนะครับจาก0ถึง99เขียนมาเลยเขียนมาเลยครับเขียนมาเลยจ้าท่านใดที่ตอบถูกนะครับรับ4ไปเลยเบอร์3ใช่ไอคัลเลอร์ไปใช้เลยไหนใครจะมีใครเขียนถูกไหมนะใครจะรู้หรือเปล่าว่าโอ๊ตชอบเลขอะไรพี่เจ้านาย22น้อยไปนะครับยังน้อยไปคุณพี่
ใครเห็นเหรอไม่ก็ความไงรอมาเรื่อยๆรอมาเรื่อยๆอืมตอนนี้ยังไม่มีใครตอบถูกนะครับ51ยังน้อยไปนะมีแล้วนี่ยังทำไมของฉันมันขึ้นอ่ะใช่ใครหรอใช่แต่หันบอกพี่เขาว่าอิงจาก Apple ไงพี่มายังยังไม่เห็นเลยแกเขาตอบเลขอะไรเนี่ยของแกดูนี่หรอทำไมของฉันไม่ขึ้นเมื่อกี้ฉันไม่เข้าใจ ไหนดูดิของฉันไม่ขึ้นเห็นไหมของโอ๊ตยังไม่มาไอ้ทางเน็ตเราจะมีปัญหานะครับจะบอกให้ทำไมมันรันไม่เหมือนกันนะพี่ผ่านลูกค้าเราหรือเปล่าเครื่องฉันมีคนตอบถูก2คนงั้นก็เอาคนแรกไงเอาคนแรกที่ตอบถูกแล้วกันเอาจากเครื่องโอ๊ตใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เราก็อิงจากเครื่องโอ๊ตอะงวดนี้เราก็จะอิงจากเครื่องน้องโอ๊ตอีกเนาะ เพราะว่าเพิ่มไม่เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะดูไม่โกงดีเนาะถ้าเครื่องชั้นพังนี้จะโดนตบเลยเลยอะ ลันนี่อ๋อโอเคจริงๆมันมีคนตอบถูกแล้วจะเอาจากเครื่องโอ๊ตได้โอเคเมื่อกี้เราเล่นไปนะครับก็มีคนตอบถูกมาแล้วเนาะคนแรกเลยดีกว่าใช่ตอบถูกคนแรกนี่นะครับจากมือถืออันเห็นไหมเอ่ยเฉลยก็คือ69ครับตึ๊ด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 69นะครับ69นะเพราะเป็นคนชอบเลข6กับเลข9ก็เลยเขียนเลข6เลข9ใช่หรอใช่ชอบ6 9ใช่ไหมเธอโอเคเดี๋ยวอ่านจะแจงให้ดูนิดนึงไปไหนล่ะอ่านเข้าสิ่งเลยไหมคะ นี่นะคะคุณพี่ Angel Momoni นะจ๊ะคือตอบถูกไปนี่เลยนะคะเป็นเลข69อย่างนี้เลยเห็นไหมพี่นี่นะครับ1 2 3ปุ๊บมือคนที่2แล้วที่ได้ไปนะจ๊ะเราแจกอะไรนะเมื่อกี้นี้ลืมอ๋อให้สีเบอร์3ไอคัลเลอร์เบอร์3นะคะผมวันนี้เราจะเล่นกี่รางวัลดีครับ3รางวัลผ่านไปแล้ว2รางวัลเหลืออีก1รางวัลนะจ๊ะวันนี้เราใช้สี3สีไงเราก็จะแจก3สีสีแรกที่เราแจกไปก็คือเบอร์5สีที่2ก็คือเบอร์3นะคะผมเดี๋ยวหลังจากที่อ่านไปล้างอันนี้ได้ระยะได้เวลาแล้วครบเวลาแล้วเดี๋ยวหลังจากล้างเสร็จแล้วอันจะมาเล่นต่อ okay. นะจ๊ะขอนั่งสวยๆตรงนี้แล้วกันสวยหรอสวยสิคุณพิละไมเขาตอบถูกไปแล้วค่ะพี่คุณพี่เขาบอกว่าเสียดายตอบถูกแต่ไม่ทันรอรอบหน้าพี่รอรอบหน้านะคุณพี่สุรยาบอกว่ามาทีหลังเขียวมันลงสีอะไรบ้างคะอ๋อเขียวใช่ไหมครับวันที่เราทำก็คือสีมินต์กรีนนะครับก็จะเป็นสีออกสีมินต์มินต์มีความเป็นเขียวๆฟ้าๆหน่อยส่วนสีวันนี้ที่เราใช้ก็คือสีคัลเลอร์ครับก็จะมีเบอร์5เบอร์3แล้วก็เบอร์10ครับส่วนอัตราส่วนนะครับวันนี้เราก็ใช้คือตัวเบอร์10ใส่ไป50 ml นะครับแล้วก็ใช้เบอร์3ใช้ไปเดี๋ยวผมขอดูสูตรก่อนเบอร์3แล้วใช้ไป5 ml นะครับแล้วก็เบอร์2เบอร์5เราใช้ไป2 ml
คุณพี่อุ้มบอกว่าสีน่าจะสวยรับรองพี่สวยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตอนนี้ก็สามารถเอาไปเล่นได้หรือว่าแบบเอาไปเล่นที่ช่วงสงกรานต์ก็ได้นะพี่มันแซ่บมากคุณพี่ละไมบอกว่าปลอบใจมาเลยไม่งั้นจะเลิกใช้นางฟ้ามีอย่างนี้ด้วยก่อนใจเย็นๆสิพี่โอ้ตายแล้วใจเย็นๆใจเย็นก็เดี๋ยวให้อ่านตอบกันเองนะครับก็จะถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วนะครับสำหรับการทำมินกรีนนะครับเห็นแล้วแหละสีแบบไปเลยอะไปตามฐานเลยไปตามเลยไปตามรูปเลยสวัสดีคุณพี่นรฤทธิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับก็สำหรับท่านใดที่มาช้าเนาะอาจจะติดตามเราไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังใน Facebook ที่เรารับชมกันได้ด้วยแล้วก็เสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมเบอร์10แล้วก็เบอร์3ก็จะมีเบอร์5เบอร์3แล้วก็เบอร์10ผสมกันจะออกเป็นสีอย่างนี้อือหือเรียบร้อยเห็นไหมว่าจากในรูปมันจะออกแนวแบบว่าเป็นเขียวแบบดูเย็นๆดูแบบสีมิ้นท์หัวฉันบ้างหรอนี่เห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังกันว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างวันนี้เรามาในหัวข้อสีมิ้นท์กรีนแฮร์คัลเลอร์นั่นก็คือสีเขียวมิ้นท์นั่นเองคุณพี่นรฤทธิ์บอกว่าทำสีเทอร์ควอยส์หรือโอ๊ตวันนี้นะครับเราทำสีเป็นมินท์กรีนนะครับใช่สีมินท์กรีนก็จะเป็นสีออกคล้ายๆมีความเป็นฟ้าๆถ้าเทอร์ควอยส์มันจะเป็นออกน้ำเงินใช่ไหมมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มกว่านี้ใช่เข้มกว่านี้นะอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบอ่อนๆกว่านี้หน่อยใช่แต่มีความเป็นฟ้าเป็นเขียวอยู่แต่เราไม่ได้ใส่แบบเขียวเยอะมากใช่ดูจากในรูปนะครับเห็นไหมมันจะเป็นสีมินท์ครับสีมินท์มันจะอารมณ์แบบว่าฟ้าๆที่แบบมีความเขียวแบบเย็นๆอย่างนั้นเลยนะครับส่วนเทอร์ควอยส์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะมีความเป็นเข้มกว่านี้หน่อยเทอร์ควอยส์มันจะออกแนวเหมือนน้ำทะเลที่อย่างบอกไปว่ามันจะเป็นสีเข้มสีออกเป็นฟ้าเข้มแล้วก็อมเขียวอะไรอย่างนี้นะครับใช่วันนี้นะครับก็เรามาในหัวข้อมิ้นกรีนมิ้นกรีนก็คือการทำสีเขียวมิ้นนั่นเองนะครับครับก็คือจากในรูปเลยใครที่นึกภาพไม่ออกก็คือจากในรูปหรือว่าแบ็คกราวด์ด้านหลังของอันนี้เลยนั่นก็คือสีเขียวมิ้นนะครับครับผมวันนี้เนี่ยอันใช้ปลอยผมในการทำอันดับแรกเราจะทำสีนี้เนี่ยเราต้องยกระดับความสว่างของพื้นผมเนี่ยขึ้นมาให้ได้ระดับ90ระดับ90ซึ่งจากในนี่เลยเห็นไหมมันก็ยังมีความเป็นเหลืองอยู่ใช่ไหมพอเรายกระดับฟอกได้ถึงระดับนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอันก็ได้ทำการสระด้วยแชมพูซิลเวอร์ไปหรือว่าแชมพูสีม่วงไปนะครับผมซึ่งผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างนี้มันก็จะสมบูรณ์ขึ้นมันจะคนละเห็นปะถ้าจากในรูปอ่ะอันนี้มันจะดูเหลืองๆกว่าแต่ฝั่งนี้มันจะดูแบบว่านวลขาวๆกว่าเนาะเราก็หักล้างจนได้สีนี้แล้วนะคะก็คือเราทำการหักล้างเม็ดสีเหลืองออกแล้วแล้วเราก็ผสมสีที่เราใช้วันนี้เป็นสีไอคัลเลอร์เบอร์5เบอร์3แล้วก็เบอร์10ในอัตราส่วนเบอร์10เนี่ย50 มล.แล้วก็เ
เบอร์3เนี่ย5 ml แล้วก็เบอร์5เนี่ย2 ml อันนี้คือทำกับปล่อยผมเนาะหรือว่าทำกับผมประมาณผมสั้นก็ยังจะได้อยู่นะครับแต่ถ้าทำกับผมยาวเนี่ยอาจจะใช้เบอร์10อันนี้คือทำกับผมยาวนะครับเบอร์10 100 ml แล้วก็เบอร์3 10 ml แล้วก็เบอร์5 4 ml นะครับผมอันนี้ทำกับผมยาวนะครับโอเคเราก็ทิ้งระยะเวลา20นาทีผลลัพธ์ก็ตามในรูปนี้เลยครับหลังจากทิ้งระยะเวลาแล้วนี่เลยนะจ๊ะเห็นไหมว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายกับแบบว่าสีพื้นหลังเลยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้เราก็ได้ทำการสรุปไปแล้วว่าเรามาในหัวข้อนี้วิธีการทำอะไรยังไงนะครับผมเมื่อกี้เราบอกอัตราส่วนไปยังไงบอกไปแล้วครับเรียบร้อยเนาะนะครับโอเคเราก็จะมาเข้าสู่การจับแจกอีกเหมือนเดิมจับแจกเหมือนเดิมใช่ไหมอีกหนึ่งรอบเพราะวันนี้เราจะแจก3รางวัลเราแจกไปแล้ว2รางวัลนะครับอันนี้เราต้องขอสนุนอย่างนี้เมื่อกี้มีพี่คนนึงบอกว่าได้ไปแล้วก็อยากจะได้อีกอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะบอกอย่างนี้ว่าต้องขอสมุดสิทธิ์สำหรับคนที่ได้ของรางวัลไปแล้วนะครับผมเพื่อที่แบบว่าอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้กันด้วยนะครับเนาะก็คือเมื่อกี้แบบแบ่งปันกันดีกว่าก็คือเมื่อกี้พี่อุ้มก็ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมฮะโอเคก็คือเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นคนแรกที่ได้ไปคือพี่อุ้มเนาะครับพี่อุ้มใจดีนะครับกับคนที่สองเป็นใครนะคนจากอะไรสักอย่างครับเป็นคนที่2คือคุณแองเจิลมอลลี่นะครับผมที่ได้ไปแล้วก็คนที่3วันนี้จะเป็นใครครับเดิมวันนี้อันจะให้โอเขียนตัวหน้าและอันจะเขียนตัวหลังนะครับมาอ๋อได้ครับเอากระดาษมาเธออันนี้ก็ได้ซ้ําๆกระดาษไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เหรอเออไม่ได้รวยๆรวยอ่ะโอเคโอจะเขียนตัวหน้าอันจะเขียนตัวหลังโอจะเขียนหลักหน่วยอันจะเขียนหลัก10นะจ๊ะเราจะเริ่มกันแล้วนะครับเราจะแจกสีเบอร์10ของ iColor นะครับเป็นตัวไดรุดนะครับผมใครที่มี iColor อยู่แล้วเนาะหลายๆเบอร์เนาะเอาเบอร์เนี้ยนะครับไปเจือจางได้ถ้าเราอยากจะเล่นพวกโทนพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าใครที่ยังไม่มีตัวสี iColor เนี่ยก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปใส่หลังทำสีให้กับลูกค้าได้เวลาแบบว่าลูกค้าอยากจะเคลือบแว็กเงานะครับผมอันนี้ถ้าลงเพียวๆเนี่ยสามารถเคลือบแว็กเงาให้กับเส้นผมได้นะครับครับผมคุณพี่นันทกรเพิ่งเข้ามาใหม่สวัสดีเลยนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ครับพี่กดไลค์กดแชร์ก่อนกดไลค์กดแชร์นี่อ่านกำลังจะเล่นเกมเดี๋ยวจะให้พี่พิมพ์เราจะเริ่มเล่นเกมกันแล้วโอ้จะเขียนเป็นตัวแรกเนาะแล้วก็อ่านชุดจะเขียนเป็นตัวที่2ก็คือเลขมี2ตัวมี3ตัวมั้งพอแล้วมันยากไปเลขนี้ดีกว่าชอบเลขนี้ชอบทุกเลขแหละโอ๊ตอ่ะอันจะเขียนแล้วนะโอเคคุณพี่นอนลิสนะครับเราจะแจกของ CI Color เบอร์10นะครับเราจะให้ถ่ายตั้งแต่เลข0ถึง99ครับถ่ายเข้ามาได้เพราะว่าโอ๊ตเขียนไปแล้วกับอันเขียนไปแล้วโอ๊ตเลขนี้เขียนอย่างนี้เหรอจะเขียนอย่างเงี้ยทำไมเหรอโอเคครับโอเคครับเข้ามาเลยครับเลข0ถึง99ถ่ายมาเลยจ้าถ่ายมาไม่เห็นเล่นอะไรวะเล่นอะไรกันเพิ่งมาอ๋อพี่อันเล่นแจกของรางวัลนะงวดนี้คือรอบ3แล้วแหละแจกเบอร์10นะครับผมเราเปลี่ยนกติกากันนิดนึงปกติจะเป็นตอบคำถามเนาะอันนี้คือให้พิมพ์ครับผมพิมพ์ตัวเลขตั้งแต่0จนถึง99พิมพ์เข้ามาเลยตอนนี้เนาะรอบแรกเราแจกเป็นเบอร์5ใบ1กล่องใครที่พิมพ์ถูกปุ๊บอันจะบอกหยุดทันทีนะครับแล้วก็จะประกาศผลที่คนที่พิมพ์มาถูกเลยนะครับแล้วก็รอบที่2เมื่อกี้ไปก็เราแจกเป็นเบอร์3ใบรอบที่3วันนี้เราแจกเป็นเบอร์10ครับมีคนตอบถูกแล้วครับทำไมตอบถูกไวจังเลยอ่ะใช่มั้ยเลขมันดูเหมือนมันไม่ยากใช่ป่ะทำไมตอบถูกไวจังเลยคุณมัสหญิงใช่ป่ะพี่นี่เลยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับเอาหายไปไหนแล้วไหนทำไมชิ้นเฉลยก่อนนะครับนั่นก็คือเลขเอาไหนอ่ะเฉลยอยู่ไหนเฉลยก็คือเลขไม่เห็นเดี๋ยววะนี่เลข73นะครับ73นะครับผมคนที่ตอบถูกนั่นก็คือคุณมัสหญิงนะจ๊ะนี่อาจจะเอาให้ดูนะทำไมรอบนี้ห่วยไวจังเลยอ่ะนี่นะครับคุณมาสจิ๋งคุณพี่มันรันตัวเลขรันเรื่อยๆเลยเขาตอบถูกไปแล้วไวมากพี่เขาตอบไวมากคุณมาสจิ๋งตอบไปแล้วนะครับเลข7กับเลข3นะครับ
โอเคปบมือรอบหน้าเราต้องเอาเลข1ปบมือสิปบมือปบมือปบมือด้วยปบมือเอ๊ะแสดงความยินดีด้วยรอบหน้าเราต้องเล่นทั้งแบบเลข1ถึง200มั้ยจะได้ตอบดูยากขึ้นรอบนี้ก็ดูไวไปอะไรอย่างเงี้ยโดนพี่ๆตบฉันไม่ช่วยนะโอเคก็เราได้ทำการแจกไปแล้ว3รางวัลเนาะเราได้จดชื่อไว้ไหมคนแรกที่ได้ไปนะคะผมย้อนนิดนึงคนแรกที่ได้ไปมีสงสัยจะมีความอาฆาตแค้นกันยายหญิง ไม่เป็นไรไปแบ่งๆกันเนาะ คนแรกที่ได้ไปคือคุณพี่อุ้มใจดีนะครับก็ได้สีเบอร์5ไปครับนะครับส่วนคนที่2อ่านแจกเบอร์3เนาะคนที่ได้ไปก็คือคุณโมแองเจิลโมลี่นะครับก็ได้เบอร์3ไปส่วนคนล่าสุดเลยคือเมื่อกี้นะครับก็คือคุณมาร์สหญิงก็คือแจกเบอร์10ไปเนาะโอเคแสดงความยินดีให้กับ3ท่านที่ตอบที่แบบว่าวันนี้พกดวงมาด้วยนะจ๊ะโอเคเราก็ได้ทำการสรุปอะไรไปหลายๆอย่างแล้วต่อไปจริงๆเราลืมอะไรรู้ไหมเราลืมประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆใช่ลืมเลยนั่นก็คือนะคะวันที่20นี้ครับ20ที่จะถึงนี้นะจ๊ะปักหมุดรอได้เลยเป็นงานอบรมใช้ชื่อว่า Back to the Basic ทำไมถึงใช้ชื่อว่า Back to the Basic เพราะว่าเขาจะเป็นในส่วนงานอบรมนี้เลยตามในรูปนะจ๊ะคิดถึงคนนี้กันไหมคิดถึงมากมายเลยนี่นะจ๊ะนั่นคืออาจารย์หญิงของเรานั่นเองวันที่20นี้เราจะเปิดคอร์สอบรมการทำบรอนเคเตอร์ควบคู่กับการทำเคราตินครับนั่นก็คือการฟื้นฟูบำรุงเส้นผมนั่นแหละฟื้นฟูจากผมโคม่าให้กลับมาสลวยสวยเก๋นะจ๊ะครับยังไม่พอเรายังมีคอร์สเสริมในส่วนของสีไอคัลเลอร์ด้วยนะครับมาเรียนรู้กันนะคะวันที่20นี้ที่สตูดิโอของ Angel นะครับก็คืออยู่ตรงเพชรเกษม 43/1 นั่นเองใช่แล้วนะครับงานนี้เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผม 9:00 นตรงจนถึง 4:00 นเย็นนะครับผมเรียนเชิญได้เลยนะคะวันที่20นี้ก็จะเป็นในส่วนของเทคนิคการใช้บรอนเคเตอร์เบสิกเคราตินใช่ใครที่อาจจะรู้จักหรือว่าได้ลองใช้ไปแล้วแต่ยังไม่แน่นยังไม่เป๊ะสามารถกลับมาเรียนซ้ำได้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเคราตินบรอนเคเตอร์หรือว่าสีไอคัลเลอร์เนี่ยเรามาเรียนรู้กันได้นะครับเราจะปล่อยหมดเลยเราจะมาทำความรู้จักกันว่าเคราตินของแองเจิลคืออะไรบรอนเคเตอร์คืออะไรทำงานยังไงสีไอคัลเลอร์มันใช่สีแว็กไหมเราจะมาตีแตกกันวันนั้นเลยนะครับก็เรียนเชิญนะคะวันที่20นี้เนาะเรียนฟรีใครที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้ในส่วนของรายสดที่พี่รับชมอยู่นี้ในเพจนี้เลยนะไปรันๆไล่ดูหลังจากจบรายสดแล้วพี่ไปรันไล่ดูถ้าเจอโปสเตอร์รูปอาจารย์หญิงแบบนี้ปุ๊บกดคลิกไปลงทะเบียนกดคลิกเข้าไปแล้วกดคอมเมนต์เขียนชื่อตัวเองแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้อันเน้นเรื่องนี้จริงๆนะเพราะว่าเราจะได้จัดในเรื่องของสถานที่แล้วก็อาหารการกินอย่างเงี้ยให้พอกับจำนวนคนที่เข้ามาอบรมอันก็ลบก้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไม่พอกันนะใช่ฝากชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวทางเราจะโทรไปกลับไปคอนเฟิร์มเพื่อที่จะยืนยันเรื่องเรื่องอะไรนะอะไรเอ่ยเก้าอี้เรื่องแบบสถานที่ที่นั่งอะไรอย่างนี้แต่ต้องบอกว่าเรารับจำนวนจำกัดจริงๆเรารับจำนวนจำกัดด้วยแต่เรายังไม่นี่ตอนนี้คือเรากำลังเปิดรับอยู่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับผมตอนนี้เลยเนาะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยอันได้ PR ฝากไปแล้วประชาสัมพันธ์ดีๆเนาะแล้วก็อย่าลืมเลยเพจที่พี่กำลังรับชมอยู่นี้นะครับไลฟ์สดนี้ใครที่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูเราเป็นคลิปแรกยังไม่รู้จักว่าเราเป็นใครอะไรยังไงน่าดูเป็นมิตรนะเธออะไรอย่างงี้มิตรชาชีก็เข้ามากดติดตามกันได้นะครับที่เพจนี้เลยที่พี่กำลังรับชมอยู่นี่นะครับในนี้ก็จะชื่อเพจว่า L Angel ในนี้ก็จะรวบรวมไลฟ์สดของอันแล้วก็โอทุกจันทร์พุธศุกร์เลยแล้วก็ทุกอย่างที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องทำผมเลยนะครับในนี้เนาะใช่ตั้งแต่ EP แรกเลยใช่ครับสามารถเข้ามากดติดตามได้นะครับผมใครที่มีปัญหาเรื่องการใช้เคมีพันต่างๆก็สามารถถามได้นี่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคืออะไรครับอีกหนึ่งช่องทาง สำหรับใครที่เข้าอาจจะเข้ามาดูไม่ทันนะครับ okay. ผมเราสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube พิมพ์คำว่า L Angel Channel พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ L Angel Channel นะครับผมแล้วก็กด search แล้วก็กดfollow กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะไปดูกันได้มีตูนหัวทองอยู่ในนั้นโชคดีฉันเป็นตูนหัวค่ะ okay. ก็จะมีแบบว่าคลิปไลฟ์สดของอ่านแล้วก็โอนเลยทุก EP มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผมเนี่ย 100% เลยในนั้นนะคะผมสามารถเอาไปแบบว่าเพิ่มเติมความรู้ไปต่อยอดที่ซาลอนเรากันเนาะในนั้นก็ฝากด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยครับโอเคแล้วก็อย่าลืมเลยนะครับปักหมุด
ท่องไว้ในใจเลยดีกว่าแล้วก็ปักหมุดไปเลยทุกวันจันทร์พุธศุกร์บ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะคะผมเราวันนี้ก็เราก็จะมาพบกับอ่านแล้วก็โอได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เลยนะคะผมบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปเดี๋ยวก็มาติดตามดูกันนะคะว่าไลฟ์สดหน้าเนี่ยอ่านจะมาแนะนำเทคนิคอะไรให้กับพี่ๆหรือว่าอาจจะหยิบเทรนด์ของสีผมปีใหม่มาหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับก็คอยติดตามกันเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับไลฟ์สดของแอนเจิลนะครับฝากไว้ด้วยครับโอเควันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีสวัสดีดีดีทำไมเป็นไรหรอวันนี้หน้าเธอรู้สึกแบบไม่ค่อยจะแบบตื่นหรือยังตื่นยังยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเมื่อคืนแบบนับเลขเยอะไปหมดไปคูมองต้องบอกอย่างว่าไปคูมองมาคืนนี้ไปอีกไหมบอกพี่ไปอีกสิจะเหลือเหรอบายบายก็ลาไปเดี๋ยวจะไปส่งน้องโอ๊ตไปแล้วก็ไม่เสียไงไม่เสียอะไรหรอได้กลับมาไงก็เลยต้องเล่นต่ออ๋อหรอจ้าประมาณนั้น